นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับอีกการซีรีส์เรื่องฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม The Trainee นะครับผม EP ที่10นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาต่อกันนะครับผมกับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ EP นี้เนี่ยเหมือนกับเต้กับบะหมี่จะคืนดีกันด้วยนะฮะโอ้โหประเด็นนี้ถ้าคืนดีกันนี้พี่แฮมต้องกลับมาพูดใหม่แล้วนะว่าตกลงมันจะยังไงกันแน่เนี่ยเขาจะให้คืนดีกันแบบไหนแล้วมันจะลงโอเคไหมสมเหตุสมผลไหมต้องมาคุยกันแล้วตัวของพี่เจนกับไรอันจะใกล้กันมากขึ้นกว่านี้ไหมนะจะรักกันมากขึ้นกว่านี้ไหมนะเราไปดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รับพี่ได้ไหมครับผม EP ที่10ไปเลยตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าหนูจะบอกว่าอยากลองคุยกับพี่จะโอเคไหมพูดสักคำหนึ่งอย่างว่าไม่โอเคนายมาทำอะไรเนี่ยออกไปกินข้าวด้วยหน่อยดิขอคุยหน่อยแฟนเขาฉันเลยว่ามันต้องมีซัมติงแน่เลยกับอาหารเจนมึงเนี้ยกูอยากชวนมามึงกับร่วมมึงยังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหมพี่คิดยังไงกับผมอะพี่ไม่ก่อคนนั้นไม่รู้สึกอะไรด้วยหรอกนะใครมานะพ่อเงยหน้าขึ้นหน่อยครับพี่เซนเขาจะมาถ่ายรูปติดบัตรเหมือนเนี้ยอ้าวมาก็ดีละพี่ออฟฟิศแกเขามาถ่ายรูปช่วยจัดเสื้อผ้าหน่อยอ
ขอยาดมหน่อยพี่มาได้ไงคณิตพามาแถวนี้ก็เลยว่าจะมารับพอแกถามไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยตามน้ำไปก่อนมารับไปไหนพร้อมยังตรงนี้เสร็จแล้วนะอันปิดไฟบ้านให้พ่อหน่อยลูกครับพนมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพร้อมนะดีหนึ่งพลังวิเศษของเด็กฝึกงานชื่อตอน1อาทิตย์หลังจากที่เต้และว่ามีเลิกกันกินส้มตำตรงซอยข้างไหมครับตรงไหนไอ้ซอยข้างหลังอะสุดซอยใช่แล้วที่ต้องผ่านวินมอเตอร์ไซค์ตรงไปอะอ่ามันไม่ค่อยหยุดก็จริงแหมมาสายละจ้าขำนักเหรอสนุกนักไปได้ไปได้ทางนี้ไม่ได้ครับเจ็บอยู่โอ๊ย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 อย่างนี้สนิทกันแล้วเนาะโอ๊ยเจ็บเจ็บสงสารเต้มากสภาพมาช่วยกูยกของหน่อยดิเร็วเอ้าไอ้เต้มาทำอะไรวะมันอกหักอะนะอกหักแล้วเกี่ยวอะไรวะน่ารักอะอกหักแล้วอยากย้ายมาทำอาร์ตเหรอมันมีโคอาล่ามันอกหักแล้วมันเหมือนผีไม่มีสารเลยนะเนี่ยมันตามมาทุกที่เลยห้องตัดก็ไม่ได้มีงานให้มันอ่ะมันก็เลยว่างแล้วก็ฟุ้งซ่านออกมาอยู่ด้วยเนี่ยเต๋อเอ้ยคนเราอ่ะนะอกหักมันไม่ถึงกับตายหรอกเว้ยมึงลองคิดในแง่ดีสิวะเนี่ยอิสรภาพมึงได้ลองออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือยังเหมือนมีโคอาล่าเลยอ่ะแล้วนะผมลองดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวเต้วางไว้เลยเดี๋ยวเต้กินลองออกไปหาเลยทำคนเดียวแต่มันก็คิดถึงแต่เขาจริงๆอะนะกูอยู่คนเดียวหัวล้ามากอ่ะหนักเหมือนกันนะเพื่อนมึงเนี่ยบริษัทเราชื่อว่าอะไรคุณพีคบะหมี่ขาดโอไปหนึ่งตัวมันเป็นว่ากอดผิดไม่ได้เขาดูมีความสุขกันจังเลยขอโทษค่ะโอเคทำให้พี่ใหม่นะเขียนชื่อให้ถูกต้องให้หมดเลยแล้วก็แบบนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะ move on ได้กูยังคิดถึงเขาอยู่อะมาคิดดูแล้วนะที่ผ่านมากูไม่เคยพยายามอะไรเพื่อเขาเลยกูถามจริงๆนะถ้ามึงย้อนเวลาได้
หรือว่ามีโอกาสอีกครั้งอ่ะมึงอยากจะทำอะไรเพื่อเขาบ้างวะแกชอบใครในภาพ2โจ๊กเกอร์เหรอเราชอบใครหรอฉันรู้แล้วว่าแกชอบใครอ๋อฉากนี้เหรอนึกว่าชอบใครในออฟฟิศชอบตัวละครก็พี่ใบหม่อนไงทายพูดไปเรื่อยอ่ะเราไม่ชอบใครนั้นแหละในแบทแมนใช่ป่ะเราชอบฮาวิเดนเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยฉันก็ชอบเหมือนกันตอนที่ฉันไปดูในโรงนะตอนออกมามีคนพูดถึงแต่โจ๊กเกอร์ไม่มีใครพูดถึงฮาวิเดนสักคนฉันถามเพื่อนเป็น10คนเขาพูดถึงแต่โจ๊กเกอร์คำอะไรแล้วพี่อ่ะชอบใครพี่ไม่ชอบใครแค่นั้นแหละไม่ชอบหนังฮีโร่พี่น่าชอบตัวร้ายมากกว่าหลอกด่าปะเนี่ยแล้วแต่จะคิดแกเห็นมันจะช้าปะวะวันนี้เออว่ะเออเนาะมันดูช้าๆเนาะทำไมต้องลอกกับเราอ่ะไปที่เครื่องปิ้นสิปิ้นอะไรอ่ะทำไมคลอดรักกันในห้องออฟฟิศอย่างนี้ไม่ได้นะใช้อุปกรณ์การทำงานให้ไม่เกิดประโยชน์ทักครับไรอันใช้หน้าที่การงานโดยมิชอบไปเป็นบ้างอะไรเอ่ยพี่เจนมันปืนกระถางปีเนี้ยเออปินทำไมก่อนคำเนี้ย เดี๋ยวเอากลับบ้านไปรีไซเคิลใช้เวลาคิดงานงานอะไรอ่ะช่วยคิดไหมจะช่วยคิดอะไรได้อย่างน้อยก็คิดถึงได้นะทะลึ่งละปิ้นบ่อยแปลกๆไหมปิ้นอะไรบ่อยแปลกๆไหมพายปริ้นช็อตที่เราคุยกันวันนั้นไปด้วยนะเผื่อลองบล็อกไปตอนบ่ายนี้เลยแล้วก็ใช้กระดาษรียูสพอดูกันเองอุ๊ยอย่าไปชื่อปิ้นอะไรไปนะกระดาษรียูสชิบหายแจ็ค HR แหละเขาแทรกแฝงบัญชีด้วยใช้กระดาษโดยแบบสิ้นเปลืองอันนี้ถูกไหมคะโอ้หนูสั่งดอกไม้ให้ลูกค้าแล้วนะคะโอเคแล้วเก่งมากอยากกินส้มตำอ่ะเป็นเพื่อนหน่อยดี
อยากกินเหมือนกันเลยสองคนนะจะมาลูกค้าเค okay, ลงมาเลยอยู่รีเซพชันป่ะพี่จองร้านให้ปัญญากิเอาไว้อร่อยมากๆบะหมี่เราชอบแน่ไม่บอกเขาไปหรอว่านัดเพื่อนแล้วน้ำผลไม้แบบนี้เนี่ยถ้าเปิดแล้วต้องกินให้หมดภายในทีเดียวทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยสารอาหารมันหายหมดเอาไปทิ้งนะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่เริ่มรู้สึกว่าถูกควบคุมไหมล่ะไม่เคยควบคุมแต่เขาไงไม่เคยถูกควบคุมเองฉันชอบการแต่งหน้ามาแต่งหน้าน้องสีให้ดูโสมด้วยเพื่อนมึงอกหักหรือผีสิงวะแม่งนั่งนิ่งมานานแล้วผีคุยมันไม่รู้เรื่องเลยมั้งที่เนี่ยผมก็จนปัญญาละแม่งอยู่คนเดียวไม่ได้เลยอยู่ผมตลอดอะหนักนะเนี่ยบะหมี่มาบะหมี่ไหนไอ้ห่านี่กูแค่เทสมึงเฉยๆอยากรู้ว่ามีชีวิตอยู่ไหมแค่นั้นแหละมึงอย่าล้อเล่นดิมึงก็รู้ว่ากูคิดแต่เรื่องมันอ่ะมึงเอาจริงๆนะเว้ยถ้ามึงยังไม่ลืมมันอ่ะลองกลับไปคุยไหมจริงง้อเหอะลองดูเขาไม่น่ารอผมแล้วอ่ะพี่แล้วมึงลองหรือยังอ่ะลองก่อนมึงเชื่อกูเหอะลองทำอะไรที่มึงคิดว่าชาตินี้มึงไม่คิดจะทำอ่ะถึงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ถือว่ามึงทำเต็มที่แล้วเว้ยขมมากขอพี่หน่อยนะโคตรเผ็ดเลยแต่รู้ว่ากูไม่ชอบกินผักมึงกินแทนให้ตลอดเลยเป็นอะไรวะไปกินอะไรกับพี่จูดี้มาไม่อร่อยหรอเป็นอะไรพี่เขาดีกับมึงมากใช่ไหมดีดีดีมากด้วยเต้มไม่เคยใส่ใจดูแลกูขนาดนี้เลยน้องสับสนอะไรไม่รู้ดีเขาใส่ใจมากเกินไปอ่ะก็รู้แหละว่าเป็นห่วงแต่บางทีกูไม่ได้อยากทำแล้วอยากทำอะไรไม่รู้เอ้ากูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กูชอบผู้หญิงหรือผู้ชายกูว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่ามึงชอบเพศอะไรที่สับสนอะเพราะว่ามึงยังรู้สึกไอ้เต้อยู่เดี๋ยวนี้อ่อนนอกหน้านะอ่อนหน้าอ่อนหน้าออกตาส่งเครื่องย้อนเวลามาย้อนไปไหนเจนมึงเข้าไปใกล้อะไรอันกว่านี้หน่อยดิอ๋อตามบทตามบท
พายพายเอาบอร์ดมาดูหน่อยดิเจนลองเอาหน้าเข้าไปชิดกันหลายอันเลยโอเคทีนี้เจนเดินออกขวาเฟรมขวาก็ขวาแล้วไงพี่หมายถึงซ้ายเฟรมป่ะคะตอนนี้มืออะไรมือขวาก็ขวาไงก็บอกว่าสรุปออกไหนนะแต่มันคือซ้ายเฟรมซ้ายเฟรมเออคนหลงทิศฟังแต่แรกก็รู้เรื่องไปแล้วนะยังขำพี่แป๋มในละครเวทีเจมส์โฟร์คอนเสิร์ตเลยนะแล้วนี่ไอ้พายไปสนิทกับปางตอนไหนเนี่ยเข้ากันได้ดีเฉยเลยมาเราอ่ะฝึกงานมาสักพักแล้วมีเพื่อนสนิทบ้างยังมีแฟนเลยครับก็เพื่อนที่นี่แหละครับพี่แต่ก็ดีนะครับนอกจากเต้าหู้แล้วเนี่ยผมก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยอ่ะเพราะผมไม่ค่อยรู้จักใครเพื่อนที่มหาลัยก็ไม่มีหรออยู่มายังไงวะเนี่ยน่าเอ็นดูว่ะเมื่อเช้าพายเล่าเรื่องที่มหาลัยให้ฟังน่าสนุกมากเลยอ่ะพายมีเพื่อนเก่งเยอะในรุ่นพายนะมีคนอยากเป็นผู้กำกับตั้ง6คนต่างกับผมเลยอ่ะที่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านบางทีผมก็อิจฉานะผมอยากมีความฝันที่น่าภูมิใจแบบคนอื่นเขาบ้างไม่มีความฝันยิ่งใหญ่แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมคนเราต้องอยากยิ่งใหญ่ด้วยอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ควรมีเรื่องที่เราเก่งกว่าคนอื่นแบบความสามารถพิเศษอะไรแบบเนี้ยความสามารถพิเศษยังไงอ่ะก็แบบเป็นผู้กำกับเป็นตากล้องเป็นคนเก่งแบบที่ผู้ใหญ่เขาเป็นกันนะเป็นผู้ใหญ่นี่มันเก่งยังไงวะพี่หมอนไม่ยังแยกซ้ายขวาไม่ออกเลยพี่หมูใช้แมคบุ๊กไม่เป็นส่วนพี่บอลตากล้องเนี่ยเพิ่งสั่งของแต่งรถมาจากญี่ปุ่นโดนโกงไป 60,000 ปาง PM ก็กลัวหมาไหนลองบอกหน่อยสิผู้ใหญ่คนไหนเขาเก่งคนนี้เนี่ยตรงหน้าเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยหรือแม้แต่เพื่อนเราที่บอกว่าเก่งนักหนานั่นอ่ะหายมาช่วยตรงนี้หน่อยเร็วไม่แตกมากฝากหน่อยนะพี่เร็วหน่อยเร็วหน่อยเนี่ยไม่เก่งนี่แหละชิบหายแล้วเนี่ยไปช่วยพายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองรอดตัวปะป๋ากูคิดอะไรได้ละกูจะทำแบบหนังเรื่องนึงที่กูเคยดูกับบะหมี่แต่มันน่าจะใช้คนเยอะคิดถูกแล้วไอ้เต้มีกูช่วยนะมึงไม่ต้องกลัวอะไรเลยมีมึงช่วยนี่แหละที่กูกลัวอย่าดูถูกกันนะเว้ยหนูถึงกูจะดูไม่ได้เรื่องเลยเว้ยแต่คอนเนคชั่นกูเพียบคอนเนคชั่นเพียบมีคนรอช่วยมึงอีกเป็นกองทัพมึงต้องมีกูไอ้คนพวกนี้ไว้เต้ไปเว้ยไอ้สู้ออกไหมครับออกออกออกโอ้ออฟฟิศอะไรอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรเลย
ค่ะคุณพิมพ์จูยินดีมากๆเลยค่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดอีกรอบนะคะไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะหาหมอนสีชมพูเหรอพี่เอาไปส่งซักเนี่ยพอดีพี่เอาเบเซอร์ที่ออฟฟิศไปส่งซักแล้วเห็นหมอนมันวางอยู่ไว้หน้าแล้วว่ามันเก็บฝุ่นนะรู้ไหมขุยมันก็ติดผ้าด้วยถ้าไม่เชื่อนะนี่นี่ไงเนี่ยทำแล้วไม่บอกจริงๆถ้าพี่จะเอาของหนูไปซักบอกหนูก่อนก็ได้นะเมื่อกี้พี่รีบๆอ่ะแล้วพี่ก็เห็นว่าหมอนมันต้องซักอยู่แล้วอ่ะเลยไม่ทันได้บอกอ่ะถึงไม่มีแฟนคุณพิมพ์เขาโทรมาขอบคุณนะเขาบอกว่าเขาชอบดอกไม้มากๆแล้วเขาก็เอาไปถ่ายรูปที่แบ็คดรอปด้วยค่ะทำไมบะหมี่ถึงเลือกเป็นดอกเดซี่กับดอกยิปโซล่ะปกติเนี่ยเขาจะเลือกเป็นดอกไม้ใหญ่ๆกันนะอ๋อหนูส่ง IG คุณพิมพ์สักพักแล้วอะค่ะเห็นเขาเพิ่งไปฟิตติ้งชุดมาก็เลยเลือกดอกไม้ให้เข้ากับชุดเก่งอะแล้วบะหมี่ชอบดอกไม้อะไรอ่ะถ้าพี่หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่บะหมี่ชอบพี่อยากรู้จักบะหมี่มากกว่านี จะรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรแกงนู้นเฮ้ยแล้วมันจะทำเราจะทำยังไงเนี่ยอ๋อแล้วมันยกอย่างนี้เสร็จมากโยนกระดาษอะไรก่อนไม่ต้องไม่ได้จะไปทางนู้นเลยจ้ะเดี๋ยวพลาดเก็บเองระวังชนครับระวังชนไปทางซ้ายเร็วไปซ้ายระวังชนนะครับระวังชนน้องเออตีกรอบมากเออขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับอู้ทำไมเพื่อนๆจังเลยขอโทษนะครับช่วยด้วยนะสุดยอดคอนเนคชั่นจริงๆเดี๋ยวไหนลูกโอ้ยหายเมื่อยฟีเลยมันเอามาแบบนี้นะคะไปแล้วค่ะแต่พี่ๆก็อยู่กันถึงดึกดื่นให้ด้วยนะไปรีดผมมาหนีผมมาซะเรียบเลยมาในรุกของคุณชายซีทวินันถอดแว่นใส่คอนแทคเสร็จผมเรียบรีดผมใช้ที่หนีบครบมันถึงเต้นะมันถึงเต้แต่จริงๆอะตัวตนเขาหล่อแบบนี้อยู่แล้วตัวจริงอะนี่มันอะไรอะเต้นั่งก่อนสิเหมือนได้แฟนใหม่
รับประทานอาหารให้อร่อยนะครับอีกเดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์ให้ดูครับผมชอบไหมวันครบรอบของเราอ่ะขอจองร้านที่บะหมี่อยากกินไว้ด้วยนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะก็เลยพาป่ากับพายไปกินแทนนะแค่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ลืมวันครบรอบของเรานะก่อนได้ไหมโชว์เก็บไปก่อนได้ไหมเก็บโชว์ก่อนได้ไหมตอนนี้ป๋าป๋าฉันชอบมากทั้งออฟฟิศเลยอ่ะตกลงนี่มันอะไรอ่ะเต้บอกเราได้ยังอยู่ในซีนหนังแล้วเดอะเทอร์มินอลใช่ไหมบะหมี่จำได้ด้วยเหรอจะลืมได้ไงเป็นหนังเรื่องแรกที่เราดูด้วยกันเลยนะแอบดูหลังฮ่องกงเต้แต่เขาไม่ได้ต้องการซีนนี้นะเขาไม่ได้ต้องการเซอร์ไพรส์ใหญ่โตอะไรเลยเขาต้องการแค่เวลาที่เราได้กินข้าวได้นั่งมองหน้ากันแบบนี้แค่มีเวลาเดินกลับบ้านด้วยกันแค่มีเวลาคุยด้วยกันอัปเดตเรื่องเราแต่ละวันด้วยกันอะคนแบบเขาต้องการแค่นี้เองนะและที่สำคัญเขาแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะจูดี้อ่ะพี่อยากรู้จักบะหมี่มากกว่านี้คงบอกไปแล้วมั้งเพราะเห็นหลายๆอย่างแล้วันนั้นที่พี่พูดถึงเรื่องคนที่พอดีหนูกลับไปคิดทุกวันเลยว่าใครที่พอดีกับหนูจนได้รู้ว่ามันไม่มีใครที่พอดีกับเราเป๊ะๆอยู่บนโลกใบเดียวกันหรอกเต้อาจจะพอดีกับหนูอีกเรื่องนึงพี่โจดี้อาจจะพอดีกับหนูอีกเรื่องนึงแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เหลื่อมกันอยู่และคนที่หนูพอใจที่สุดในเหลื่อมนั้น
ชื่อเต้ค่ะตอนนี้มันยังเป็นเต้อยู่เลยพี่หนูยังชอบมันอยู่หนูขอโทษหนูยังรักมันอยู่เลยอะพี่พี่เข้าใจพี่ไม่เป็นไรเลยกลับมาคบกันไหมเรื่องที่ผ่านมาเขาขอโทษนะไม่เป็นไรเขาก็มีส่วนผิดด้วยแหละเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะใหญ่โตมากฉันนึกถึงเวลาสะพายเพื่อนแบบเพื่อนขอสะพายงานแต่งงานแล้วพวกเราคิดแผนให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเออร่วมมือกันอะไรเงี้ยเออบรรยากาศมันธรรมดาบ้างแหละเพื่อนๆจะแต่งงานกันหมดละอุ๊ยทำไมต้องพามาบ้านล่ะคืออะไรอ่ะคอนโดพี่มันไกลหรอพี่เจนเหมือนโปรดักชั่นเฮ้าส์เหมือนกันนะเนี่ยยังไงอ่ะก็มีลูกค้ามาจ้างงานคิดงานเสร็จแล้วก็ไปผลิต พอผลิตเสร็จก็ไปทำโพสพอโพสเสร็จก็ส่งต่อให้ลูกค้าไงพี่เจนมาดูนี่เราไกลเกินเออถ้าแค่คนที่ชอบระยะเนี้ยฉันจูบไปละเอาไอ้ดีพระเอกเนี่ยเป็นมือปืนส่วนเป้าหมายเนี่ยเป็นคนเก็บตัวพระเอกเลยไปเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามเป้าหมายเฝ้าดูเป้าหมายทุกวันจนใจอ่อนหลงรักเป้าหมายตัวเองจนหัวหน้าของพระเอกเนี่ยจะมายิงพระเอกก็เลยฆ่าหัวหน้าตัวเองตายแล้วก็พาเป้าหมายหนีไปจบผมว่าพี่ไม่น่าชอบหันมั่นใจในตัวเองบ้างเถอะพูดเลยยังว่าไม่ชอบนี่ขนาดบอกว่าเป็นคนไม่มีความฝันนะเนี่ยไอเดียใช้ได้เลยแล้วพี่เจนน่ะมีความฝันไหมก็เคยอยากเป็นผู้กำกับแต่ชีวิตมันก็จับพัดจับผูกมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อ
ิกคิดไปนานแล้วที่เจนพี่รู้ใช่ไหมว่าวันที่ผมสัมภาษณ์เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้อยากจะบอกว่าผมอยากเป็นข้าวต้มกุ้ยนะผมอยากเป็นแบบในรูปนั้นครับพี่น้องอยากเป็นข้าวต้มกุ้ยเหรอ เพลินๆจืดๆแต่มันกินกับอะไรก็อร่อยผมแค่อยากจะบอกว่าใครอยากเก่งอยากได้รางวัลก็เอาเลยผมเนี่ยอยากนั่งกินข้าวเฉยๆเป็นเอ็กซ์ตร้าใดๆเป็นส่วนเล็กๆนั่งให้เต็มเฟรมก็พอแต่ว่าวันนี้ผมอยากเป็นข้าวต้มกุ้ยจริงๆแล้วนะผมอยากรู้ว่าอะไรจะเหมาะกับผมที่สุดผมเริ่มอยากรู้ว่าผมเป็นไลออนคนไหนเป็นทหารเป็นนักบอลหรือเป็นดาราหรือจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะเป็นไลออนคนใหม่ที่ไม่มีต้นแบบมาจากคนไหนเลยก็ได้นะผมเริ่มอยากภูมิใจในตัวเองมากๆตั้งแต่ที่ได้เข้ามาฝึกงานแล้วก็ได้มาเจอพี่ผมไม่รู้ว่ามีใครเคยบอกพี่หรือเปล่าสำหรับผมพี่โคตรเท่พี่เจนรูปที่พี่ถ่ายเมื่อเช้าอ่ะพี่ยิ้มเยอะมากเลยไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านี่มองข้างๆแล้วยิ้มด้วยตอนนั้นพี่คิดอะไรอยู่อ่ะมองเธอแหละพร้อมยังตรงนี้เสร็จแล้วนะไปช่วยบ้านพ่อเลยลูกครับยิ้มหน่อยดีครับอุ๊บ1 2เยี่ยมขอยุ่งนะครับเฮ้ยซีรีส์เดือนช้ามากนี่กี่ตอนกันแน่เนี่ยพี่เจนถึงบ้านยังงับยังงับงับอะไรมาสายน่ารักแต่เราอะถึงแล้วงับเพิ่งจอดรถเสร็จว่าจะถามแต่วันก่อนละตอนที่ออกกองล่าสุดอะผมเห็นทีมกล้องทำงานกันไวมากเลยไม่เคยรู้เลยว่ากล้องตัวหนึ่งอะใช้คนเยอะขนาดเนี้ยใช่แต่กล้องเนี่ยเขาเรียกว่า DOP ย่อมาจาก Director of Photography ทีนี้ตากล้องเนี่ยเขาก็จะมีผู้ช่วยก็คล้ายๆกับผู้ช่วยผู้กำกับนั่นแหละพี่มีคลิปแบบนะซึ่งผู้ช่วยกล้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสพูลเลอร์ช่วยปรับความคมชัดของภาพต้องเดาจังหวะของช่างภาพให้ได้ว่าเขาถ่ายเฟรมเนี้ยจะต้องโฟกัสตรงไหนของภาพส่วนที่เหลือเนี่ยผู้ช่วยกล้องสองตามลำดับลงไปก็จะเป็นพวกเปลี่ยนเลนส์ย้ายกล้องต่อมอนิเตอร์อะไรพวกเนี้ยที่จะช่วยประหยัดเวลาไม่ให้ DOP เนี่ยเขาแบกไว้คนเดียวแล้วก็มีสมาธิให้ได้มากที่สุดจะได้มีเฟรมสวยๆไปขายลูกค้าไงโหต้องรู้ใจกันมากเลยอะทีมกล้องไม่เคยรู้เลยว่าต้องละเอียดกันเบอร์นี้ดีละไม่รู้อะไรก็ถามตอนนี้ดึกแล้วไปนอนเถอะโอเคครับภาพพี่เจนหล่อมากเลยอะฝันดีนะครับพี่เจนนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ว่างไหมอันนั้นอะมีหนังใหม่ว่าจะชวนไปดูฝันดีนะอะไรฝันดีเหรอเงียบเงียบปากไม่พูดละครับนี่แกชอบพี่เจนเหรออุ้ยชอบตอนไหนชอบไปได้ยังไงตู่มึงชอบพี่เจนจริงเหรอจะไปกันรอดเหรอวะมึงแล้วทำไมมึงไม่บอกกูว่าแล้วมึงชอบเขาแล้วเขารู้ไหมอ่ะจะเอายังไงก็รีบตัดสินใจนะจะฝึกงานจบแล้วนะเว้ยเมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับไหนบอกพี่ซิว่าเป็นอะไรครับพี่ก็รู้ว่าผมชอบพี่แต่ผมไม่รู้เลยว่าพี่คิดยังไง
อยากเป็นมากกว่าเด็กฝึกงานไหมอ่ะโอเคครับจริงๆเป็นซีรีส์ที่ดีนะเป็นซีรีส์รักที่แบบไว้ทำงานที่มันดีแล้วก็ภาพดีก็ถ่ายทอดมาได้ดีนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าในความเป็นซีรีส์วายอ่ะถ้าเป็นซีรีส์ BL อ่ะมันเดินจังหวะช้าไปหน่อยแค่นั้นแหละจริงๆเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเพิ่งจะมาแบบว่าเคี่ยวกันรักกันรู้ตัวกับจะบอกชอบกัน EP 11แล้วอ่ะเข้าใจป่ะนี่ EP 10เพิ่งยังแบบนงเน้งหนงเน้งหนงเน้งอยู่เลยยังไม่กล้าพูดว่าฝันดีครับเลยถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่10 EP 10นี่ได้กันไปแล้วถูกป่ะแต่มันไม่ใช่ไงแต่คือมันเป็นความจังหวะแบบคือขนาดซีรีส์วัยรุ่นน่ะมันยังรักกันตั้งแต่ EP 8 9อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบมันแบบค่อนข้างจะเดินช้าแต่ถามว่ามันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเรียลลิสติกมั้ยใช่อันนี้ถึงบอกว่าเขาได้ทำดีไงคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเดินในจังหวะที่เหมือนกับว่าชีวิตจริงของคนเรามันก็แบบนี้แหละมันไม่ได้ว่องไวขนาดนี้หรอกมันก็ถ้าอยู่ในวัยทำงานเนาะมันก็จะค่อยๆเป็นจังหวะของมันเป็นสเต็ปของมันเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดแค่อาทิตย์เดียว2อาทิตย์3อาทิตย์เองมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับแบบอยู่กันเป็นปีแล้วอย่างงี้ก็ว่าไปอย่าไม่ใช่เพราะเด็กฝึกงานมันฝึกกันแป๊บเดียวถูกปะล่ะมันก็เลยเหมือนแบบโอเคมันเป็นจังหวะที่พี่แฮมเข้าใจได้ว่าคนวัยทำงานบางทีมันไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันมีเวลามาจีบกันมีเวลามาหวานกันทุกวันอย่างงี้หรอกมันอาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบละเมียดนิดนึงเนิบๆอะไรเงี้ยแบบบางทีมันก็ต้องเหมือนกับว่าแย่นิดนึงจะกินเหยื่อมันจะค่อยๆกินจะมาเขาจะไปแย่ทีนึงกินเลยทันทีมันก็ไม่ได้มันต้องค่อยๆแย่ลงไปนิดนึงมันก็ช้านิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้สำหรับเราสุว่าโอเคมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะโอเคอินเรียลไลซ์พอตระหนักขึ้นมาแล้วคิดว่ามันก็เป็นไปได้แหละที่มันจะเป็นไปจริงในเลเวลความเร็วประมาณนี้แต่แค่สมมติในความเร็วของจังหวะเป็นซีรีส์วายอ่ะพอเรานับจำนวน EP แล้วว่ามัน10แล้วนะเว้ยมี2 EP เองนะเว้ยยังไม่รักกันอีกหรอเนาะแล้วที่ฝอจะเป็นยังไงเนอะอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลลิ่งอย่างนั้นเข้าใจปะก็เลยรู้สึกแบบนิดหนึ่งช้าไปนิดหนึ่งไม่ถูกใจคนแก่นิดหนึ่งแต่ที่เหลือก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ไปในจังหวะที่มันดีแล้วก็วายของมันดีถ้าตัดเรื่องความวายของความเป็นแบบซีรีส์ตัวละครที่ต้องรักกันเร็วอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าวายของตัวละครมาได้ดีเลยเล่ามาเรื่อยๆนุ่มๆเป็นจังหวะมีประเด็นสำคัญในแต่ละ EP อะไรเงี้ยก็เป็นแบบรู้สึกว่ามันก็มีคีย์ของมันในแต่ละตอนอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยเราว่ามันให้เวลาไปกับบะหมี่กับตัวของเต้หมดเลยให้สองคนนี้เคลียร์กันแล้วกลับมาเป็นแฟนกันแล้วจบนะครับผมก็ถือว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกเรื่องตามชอยซี่พี่แฮมคิดเนาะก็คือว่ามันต้องควรให้เต้กับบะหมี่อะแตกไปก่อนเรียนรู้แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่รักกันใหม่เราเชื่อว่ามีหลายคนที่จะไม่ชอบบทเต้กับบะหมี่นะแล้วก็อาจจะไม่เชียร์ให้แบบว่าบะหมี่กับมาคบกับเต้ด้วยเชื่อว่ามีหลายคนคิดแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายความรักมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับบางทีเราเลิกกันก็ไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันแบบโดยที่มันตอนนั้นมันอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าต้องเลิกกันแล้วพอเรากลับไปคิดทบทวนกันไม่ได้แล้วเราก็รู้ตัวว่าในความที่เรารู้สึกว่าเราจะฟิตอินกับใครหรือเราจะพอดีกับใครมันไม่มีหรอกเหมือนที่ตัวละครบอกเลยแต่มันจะพอดีกับใครสักคนที่เราสึกว่าเราอยากจะปรับตัวให้กับเขาบางคนน่ะแค่เราไม่อยากปรับตัวกับเขาอ่ะมันก็ไม่พอดีกันหรอกครับมันไม่ใครที่เราเดินไปตรงๆชนกันเป๊ะแล้วเข้ากันได้เลยมันน้อยมากแล้วมันแบบคู่รักพรหมลิขิตแล้วเวลามาเจอกันเราก็ต้องเรียนรู้กันเราต้องค่อยๆปรับกันไปแต่มันมีคำถามอยู่ที่ว่าคุณอยากจะปรับหรือเปล่าคุณพร้อมจะปรับให้เขาหรือเปล่าไอ้แล้วคำว่าพร้อมไม่พร้อมมันจะเกิดจากอะไรมั้ยมันเกิดจากอินเนอร์ลึกๆอ่ะเราชอบคนคนนี้อยู่หรือเปล่าสิ่งที่พี่จูดี้มันเป็นเหมือนกับเต้ไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าอินเนอร์ลึกๆอ่ะของบะหมี่อ่ะมันยังชอบเต้อยู่ไอ้คำว่าเหลื่อมกันน่ะของการที่มันจะมาแมทช์เจอกันน่ะพี่เขาบอกว่าชอบเต้บางอย่างก็ไม่ชอบเต้ชอบพี่จูดี้บางอย่างก็ไม่ชอบพี่จูดี้เราจะเห็นว่าพี่จูดี้จะเริ่มเห็นว่าความน่ารำคาญพี่จูดี้มีมากขึ้นเนาะแบบว่าเจ้ากี้เจ้าการจัดแจงนู่นนี่นั่นมันเป็นความหวังดีแต่บางทีความหวังดีถ้าผู้รับแมวไม่ประสงค์หรือไม่ต้องการหรือไม่ได้ขอคอนเซนต์ก่อนบางทีมันก็เป็นความน่าหงุดหงิดและความน่ารำคาญนะมาอารมณ์ว่าอยู่ดีแม่เราก็มาเคลียร์ห้องให้เราโดยที่จัดของใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยหงุดหงิดไหมหงุดหงิดหรือจะเป็นอารมณ์แบบว่า มีน้องสาวเอาผ้าเราไปซักให้ที่จริงเราผ้าอันนั้นอ่ะเรายังไม่ใส่เลยสมมติอย่างเงี้ยนะคือหรือบางคนเอารองเท้าเราไปเก็บให้โดยที่เราหาไม่เจอแทนที่จะใส่พรุ่งนี้คือมันมีอะไรหลายอย่างมากที่บางทีมันแบบทำออกไปด้วยความหวังดีแต่มันกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนของเราหรือเป็นเรื่องที่เราไม่โอเคหรือเราไม่ถูกใจกับสิ่งนั้นซึ่งพี่จูดี้ก็เป็นแบบนั้นแต่ถามว่าถ้าบะหมี่รักจูดี้จริงๆในอินเนอร์เขาจะเริ่มยอมแล้วจะเริ่มพูดอธิบายให้จูดี้ฟังแล้วปรับกันเข้าใจกันจูนเข้าหากันนั่นคือความพยายามในการอยากจะปรับกันเนาะคือบอก
ว่าเป็นยังไงแล้วก็พร้อมปรับไปด้วยกันแต่สิ่งนั้นน่ะที่พี่จูดี้มันไม่เกิดก็คือว่าใจลึกๆอ่ะมันมีสิ่งนั้นอยู่กับเต้อยู่กับเต้เขายอมที่จะปรับยอมที่จะแก้ยอมที่จะเปลี่ยนอะไรต่างๆให้ยอมที่จะฝืนต่อไปยอมที่จะกลับมาคบกันใหม่ยอมที่อยากจะคุยต่อมันมีหลายๆอย่างที่มันยอมให้เต้ได้เช่นกันเต้ก็ยอมให้บะหมี่ได้และเต้ก็รู้ว่าการอยู่คนเดียวของเต้มันไม่เหมือนเดิมมันก็ยากมากๆเลยเขาก็อยากจะคืนดีเหมือนกันงั้นพอสุดท้ายต่างคนต่างไปตกผลึกกันมาได้ถึงเต้จะรับรู้ว่าเขาอะไปจูบคนอื่นเราเชื่อว่ามันมีหลายสถานการณ์เหมือนกันที่ถ้าสมมติคนรักเราไปทำอะไรที่มันผิดขึ้นมาแล้วมันทำร้ายจิตใจเรามากเลยอะแล้วเราก็อยากจะเลิกเขามากเลยอะแต่สุดท้ายแล้วอะบางคนอาจจะบอกว่าเพราะว่าเธอไม่แข็งแกร่งพอใจเธอไม่แข็งแรงพอเธอเลยไม่กล้าเลิกกับเขาแต่มันก็ตรงข้ามกันนะเพราะในบางครั้งอะเหมือนที่ตัวของบะหมี่พูดคือเราไม่มีทางจะพอดีกับใครอะถ้าคนแฟนของเรามันมีข้อเสียสักอย่างนึงที่เราบอกว่าเรารับไม่ได้เลยแต่พอมันถึงจุดๆนึงแล้วอะเรากลับไปทบทวนตัวเองออกมาแล้วอะเราไม่รู้หรอกว่าในคมของเต้มันจะคิดแบบไหนเราไม่รู้ว่าตัวเราคิดแบบไหนแต่เรารู้แค่ว่าตอนนี้เต้เหมือนกลับไปทบทวนตัวเองแล้วแล้วมันรู้จริงๆว่ามันยอมแม้ว่าตัวของบะหมี่อะมันจะไปจูบคนอื่นก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ฉันให้อภัยได้เพราะฉันอยากจะอยู่กับเขาข้างๆเขาอีกครั้งนึงขอโอกาสเขาอีกสักครั้งนึงเพราะฉันรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวของฉันมันเหงาเหลือเกินแล้วถ้าว่าความรักมันเป็นความคิดที่เป็นแบบเนี้ยหรือมันมีคนที่คิดแบบเนี้ยแล้วว่าเขาก็พร้อมแหละที่จะยอมหรือรีเทิร์นซึ่งประโยคเนี้ยมันจะเกิดบ่อยมากถึงที่เขาเรียกว่าเพื่อนเป็นหมาหมายความว่าโอ้โหเพื่อนเชียร์ให้เลิกกันแทบตายเลยสุดท้ายกลับไปคบกันใหม่แล้วเขาบอกเพื่อนก็เป็นหมาไปซะก็เป็นแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันก็เกิดบ่อยในชีวิตของคนหลายคนนะที่เราว่าให้คำปรึกษาเขาไปอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนแกไม่ดีแฟนแกไม่ดีบอกเลิกไปปุ๊บสุดท้ายแกไม่เลิกแล้วก็กลับมาคบกันต่อเป็นหมาซะก็อันนี้แหละคือฟิลลิ่งแบบนั้นคือการที่บางทีเพราะว่าเขายังไม่ตกผลึกความคิดกันเลยไงแต่เขาตัดสินใจไปตอนนั้นก่อนแล้วว่าเราควรต้องเลิกกันเราควรไม่อยู่ด้วยกันแต่พอได้ไปตกผลึกความคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ว่ะเราขาดเขาไม่ได้ว่ะเอ้ยลึกๆเรายังต้องการเขาอยู่อ่ะสุดท้ายมันก็กลับมาจูนหากันอยู่ดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเต้ตัดได้แล้วเต้มูฟออนแล้วต่อให้บะหมี่จะกลับมาฝืนแค่ไหนกลับมาไปบอกเลิกพี่จูดี้ไปบอกว่าพี่จูดี้เราแบบเราคงไปต่อกันไม่ได้เราจะมาไปต่อกับเต้แทนแต่เต้เขาไม่ไปต่อด้วยมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีถูกปะมันต้องไปต่อแบบพร้อมกันคือแสดงว่าสองคนมันเวลากลับไปคิดแล้วมันก็ทบทวนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้กลับมาคบกันเหมือนที่เต้ยังถามเลยว่าตอนที่เขางงว่าบะหมี่จะกลับมาคบกันแล้วเขาได้ถามว่าแล้วพี่จูดี้แหละเป็นยังไงภาพมันต้องย้อนกลับไปให้เห็นว่ากับพี่จูดี้อ่ะเขาก็ได้บอกแล้วว่าพี่จูดี้ไม่ใช่คนคนนั้นที่เขายังรู้สึกมากกว่าอยู่เพราะตอนนี้คนที่รู้สึกมากกว่ายังเป็นเต้อยู่มันก็เลยเป็นการตอบพี่จูดี้แบบตรงไปตรงมาว่าหนูยังไม่พร้อมที่เปิดใจให้พี่นะคะแม้หนูจะชอบพี่ก็ตามแต่พี่ยังไม่ใช่คนนั้นสำหรับหนูในตอนนี้ก็เคลียร์กันไปแล้วสุดท้ายก็สองคนก็กลับมารักกันใหม่ความน่ารักคือต้องงอสมัยตอนแรกเต้เป็นศพมาเลยสุดท้ายเพื่อนๆช่วยนะครับและเพื่อนๆที่สำคัญที่สุดนั่นคือป๋าก็คือช่วยแบบดีมากคอนเนคชั่นเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ทำให้แสดงให้เห็นว่าคอนเนคชั่นอ่ะสำคัญนะคอนเนคชั่นคือบางทีมันไม่ได้ต่างแบบเป็นประโยชน์ตอบแทนนะมันอาจจะเป็นว่าป๋าเนี่ยไปช่วยเขาช่วยงานเขาป๋าเป็นเด็กน่ารักในสายตาเขาเอ็นดูอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทุกๆคนในออฟฟิศอ่ะเอ็นดูคนคนนี้เวลาคนนี้ขอความช่วยเหลือหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างนึงทุกคนก็พร้อมใจกันมาทางออฟฟิศเพื่อจะมาจัดให้กับสิ่งนี้ถ้าเป็นเต้ไปขอก็ไม่มีใครยอมทำหรอกแต่พอเป็นป๋าไปขอทุกคนรักป๋าหมดไงก็เลยยอมทำเพื่อป๋าแล้วรู้สึกว่าการไปช่วยคนอื่นในการแบบว่าคืนดีหรือขอแต่งงานมันก็เป็นฟีลลิ่งของความสนุกด้วยแหละอารมณ์เหมือนกับว่าช่วยเขาจีบช่วยเขาแบบว่าขอแต่งงานช่วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ใครหลายคนอยากอะเรียกว่าอยากทำแล้วกันส่วนหนึ่งก็อยากจะเผือกแล้วกันก็เลยยอมที่จะมาช่วยก็เลยเป็นภาพน่ารักน่ารักแบบนั้นนะครับผมที่ออกมาเป็นแบบจัดใต้แสงไฟนะครับผมแล้วก็ขอที่จะคืนดีกันแล้วก็ทุกอย่างก็แฮปปี้โหทุกคนก็เชียร์แบบหมดตลกแค่ตอนที่จะบีบบะหมี่ให้มาขึ้นมาห้องนี้ให้ได้เนี่ยก็คือทำฉากเดินกันทำกระดาษตกคือแบบเอ็นดูมากแต่ละคนนะครับผมช่างคิดสร้างสรรค์เหลือเกินสุดท้ายก็ได้คบกันจริงๆกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคทีนี้มันก็จะมีเรื่องของพาร์ทนะครับผมนั่นคือพาร์ทของตัวไรอันกับตัวเจนเรารู้ว่าสองคนนี้รักกันพี่เจนก็อาจจะมีใจให้ไรอันแล้วแหละแต่ก็ยังไม่พูดแบบตรงๆมันก็เลยยังคุมเครือแบบนั้นก็เลยมีการมาพิมพ์จีบกันผ่านกระดาษเดี๋ยวจะหลุดในอีพีหน้านะว่าเพื่อนเห็นบอกว่าจีบกันปล่อยเกินไปเพื่อนจับได้เพื่อนก็เลยหลุดกันไปหมดเลยนะทุกคนรู้หมดคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องมาให้คำปรึกษาแล้วว่าตกลงยังไงต่อกับสิ่งนี้แต่ตอนเนี้ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่เจนเริ่มมาที่บ้านแล้วนะจ๊ะมารับที่บ้านนะจ๊ะขับรถมารับที่บ้านนะจ๊ะแล้วก็จะมาถ่ายรูปกับอุดหนุนร้านเขาสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะซึ่งเราว่าตรงเนี้ยมันคือการที่เจแบบแสดงให้เห็นว่าในส่วนของการกระทำอ่ะเจมันกระทำไปเยอะมากแล้วว่าชอบแต่แค่มันไม่เคยพูดออกมาเฉยว่าชอบมันก็เลยยังติดอยู่ตรงนี้นะว่าตกลงยังไงชอบไม่ชอบกันแน่นะซึ่งน้องก็ไม่อยากจะเดาแล้วไงพี่เขาก็ดูเงียบๆขรึมๆอะไรเงี้ยแม้จริงๆอ่ะ2คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันเคมีมันจะกระจายมากแต่ด้วยความขรึมบางทีมันก็ขัดใจเหมือนกันว่าตกลงจะชอบกันเมื่อไหร่สักทีอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนนึงเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าความต่างของสองคนนี้มันเดินช้าจังอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคในเมื่อ EP นี้มันก็เกิดมาแล้วแหละว่ามันจะต้องเดินต่อไปแล้วมันจะมูฟออนไปยังไงทางไหนอะไรเงี้ยเนาะกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้ระหว่างตัวของพี่เจนกับไรอันเพราะว่ามันเป็นความเป็นแบบเจ้านายลูกน้องกันด้วยแล้วจะออกจากฝึกงานแล้วจะเป็นยังไงสถานะเปลี่ยนแล้วจะเป็นแฟนได้ไหมอะไรเงี้ยรวมถึงความฝันของพี่เจนที่อยากจะเป็นผู้กำกับด้วยสานต่อได้ไหมเราชอบฉากนั้นเหมือนกันที่บอกว่าฉันเลิกคิดไปแล้วอะไรที่จะเป็นผู้กำกับเป็นผู้ช่วยก็พอแล้วแล้วตัวของไรอันก็บอกว่าผมก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าตอนแรกอะผมมาเข้ามาผมก็ขอแค่เป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ก็พอแล้วแต่พอผมอยู่ๆไปแล้วผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะเป็นข้าวต้มกุยขึ้นมาแล้วที่อยากจะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆให้รู้ว่าตัวเองไม่ชอบหรือชอบอะไรแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยรู้ป่ะครับมันคือการที่เหมือนกับว่าตัวละครอะคือมันมีความคิดสองมุมเนาะเวลาคนทำงานอะคนทำงานก็คือว่าคิดไปแบบโอ้โหฉันอยากจะเป็นคนนั้นคนนี้ฉันต้องมีเป้าแบบนั้นคนนู้นเก่งจังเลยทาเลนต์ดีจังเลยฉลาดจังเลยฉันอยากฉลาดกว่าเขาบ้างแต่พี่เจก็บอกว่าไม่เห็นจะเก่งเลยผู้ใหญ่อะไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเหมือนที่เธอพูดเลยคือเขาก็พยายามจะแย้งแหละแต่สำหรับพี่แฮมมองว่าจริงๆแล้วอะประโยชน์สุดท้ายมันคือดีที่สุดนะที่ตัวของไรอันบอกว่าเขาแค่อยากจะภูมิใจในตัวเองบ้างเขาอยากจะรู้ว่าเขาเก่งอะไรบ้างเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าคนของคนเราอะครับมันจะไปยังไงต่อในชีวิตของอนาคตมันคือการที่สิ่งที่เราทำลงไปเราภูมิใจตัวของเราเองหรือเปล่าเราภูมิใจในสิ่งที่เป็นเราหรือเปล่าเราภูมิใจในตัวตนของเราหรือเปล่าหมายความว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนแบบไหนถนัดแบบไหนชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราอ่ะจะทำอะไรต่อไปถ้าสมมุติว่าเราเอาคนอื่นเป็นความฝันเอาคนอื่นเป็นความตั้งใจไว้ตั้งเป็นอย่างนั้นตั้งเอาไว้อย่างนั้นว่าเราจะเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นกฎความคิดเรานะครับว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกกดดันตัวเองจนเราไม่มีอิสระในความที่อยากจะเป็นใครก็ตามที่เป็นตัวของเราเองเราไม่ควรไปดีเด่นเพื่อจะเหมือนใครแต่เราควรจะทำเพื่อว่าให้เราภูมิใจในตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญนั่นแหละเราว่าประโยชน์นั้นเลยคือดีมากๆว่าถ้าผมอยากจะเก่งผมก็อยากจะเก่งด้วยความภูมิใจของตัวเองอันนี้เราจะชอบตรงประโยชน์ตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นจริงนะครับผมเวลาคนเราทำงานมาสักพักนึงรู้สึกว่าเอ๊เหมือนเราเป็นทางตันแล้วอะแต่แค่นี้เราพอใจไหมถ้าพอใจเราก็อยู่ต่อถ้าไม่พอใจเราก็ไปต่อแค่นี้เองแต่มันจะไปต่อแบบไหนเนี่ยสิมันก็ต้องมานั่งดูว่าคุณทำอะไรได้ดีคุณจะทำอะไรต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลมาทำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจนะให้ตัวเองรู้สึกว่าเราทำอะไรบางอย่างสำเร็จเช่นกันอะไรเงี้ยมันคือเติมความสุขให้ตัวเองบ้างชีวิตถ้ามันไม่เติมความสุขให้ตัวเองเลยมันอยู่เฉยๆไปวันๆมันจะเหมือนไม่มีอะไรท้าทายมันก็จะเหมือนกับว่าทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งเช่นการความสุขมันก็จะหยุดนิ่งเช่นกันถ้าเราอยากสำเร็จมากขึ้นเราก็ต้องพยายามมากขึ้นเท่านั้นเองส่วนเรื่องความรักสองคนนะฮะก็คือว่าไอฉากตอนที่เอาหน้าใกล้ๆกันนะถ้าเป็นฉันก็จูบไปแล้วแหละแต่ก็โอเคเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันตัวพี่เจเขาก็ไม่จูบอะไรเขาก็อาจจะจ้องหน้าหวานๆไปแต่เขาหวานจริงนะว่าสองคนนี้เขาเคมีอยู่ด้วยกันมันน่ารักอะชอบเทคนิคของการปิ้นออกไปแต่ก็ไม่ชอบนะถ้ามีคนมาเห็นก็เกลียดเหมือนกันแต่คือมีการปิ้นปงปิ้นไปนู่นนี่นั่นนะฮะเปลืองกระดาษมากๆใช้นาฬิกาเราไม่ชอบอะไรเงี้ยโชคดีมากที่ว่ายังถูกไปเป็น reuse ที่ยังไม่มีใครเห็นแต่ถ้าสมมติมีคนเห็นขึ้นมานี่สวยแน่ใช่ออฟฟิศมาจีบกันเหรอจ๊ะแต่ก็เป็นมุกที่อยากไปลองเหมือนกันเนาะถ้าสมมติจีบคนในออฟฟิศก็ปริ้นไปให้ดูแล้วก็บอกว่าเดินไปที่เครื่องปริ้นเครื่องนี้สิอะไรอย่างงี้ก็เป็นการบอกว่าฉันรักเธอนะอะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะอ่ะรอดูครับผมสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่อยากจะพูดสำคัญก็คือว่านั่นแหละตัวของฝั่งเต้กับบะหมี่เนี่ยนอกจากเรื่องความรักแล้วสิ่งที่เราเห็นคือพลังคอนเนคชั่นมันสุดยอดมากงั้นเวลาเรามีคอนเนคชั่นเราควรจะเป็นเด็กน่ารักของทุกๆคนเราควรจะเข้าหาทุกคนได้ดีมีความสุขกับสิ่งนี้อยู่ตรงหน้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่เราว่ามันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกด้วยแหละว่าการที่คุณมีคอนเนคชั่นคุณทำอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นบางทีแค่อยู่คนเดียวมันไม่รอดนะมันต้องมีความแบบคอนเนคชั่นที่มันดีด้วย
แต่มันคอลเลกชันไม่ได้เกิดจากการแค่ว่าต้องเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่างคนต่างช่วยเหลือกันแต่มันอาจจะเกิดจากความน่ารักมันอาจจะเกิดจากความเอ็นดูมันอาจจะเกิดความที่ถูกชะตาหรือมันอาจจะเกิดจากความที่คนคนนี้ได้ไปช่วยเหลือเขาก่อน give and take มันเกิดจากหลายแบบมากเลยแต่สำหรับเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดด้วยแบบไหนคอลเลกชันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆเหมือนกันในการทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทางเลือกหลายๆอย่างมากขึ้นในชีวิตของคนเราโอเคก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งไปวันนี้ขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย